นายกรัฐมนตรีนะคะก็ยอมรับว่าการปฏิรูปประเทศท่ามกลางความขัดแย้งนั้นเป็นเรื่องที่ยากค่ะจะออกแบบให้เป็นประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับคนไทยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะคะและเหตุผลขอให้ข้าราชการนั้นมั่นใจให้พร้อมรับการถูกตรวจสอบหากทำในสิ่งที่ถูกต้องและทำตามนโยบายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยค่ำวานนี้ถึงแนวทางการปฏิรูปทั้ง11ด้านว่าต้องขอบคุณสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.ที่ตั้งใจทำงานเพื่อประเทศไทยคนไทยคสช.และรัฐบาลขอให้กำลังใจและให้นำเรื่องติชมมาเป็นแรงใจในการทำงานทั้งนี้การปฏิรูปท่ามกลางบรรยากาศความขัดแย้งเป็นเรื่องยากเนื่องจากยังมีบางกลุ่มที่มุ่งแต่จะรักษาผลประโยชน์ตนเองขอให้ประชาชนช่วยกันอดทนรัฐบาลนี้จะปฏิรูปในระยะสั้นและต้องทำต่อเนื่องในรัฐบาลต่อๆไปทุกรัฐบาลจะต้องมียุทธศาสตร์และนโยบายของประเทศระยะยาวมิฉะนั้นจะเกิดการขัดแย้งทำให้ต้องเริ่มต้นกันใหม่ประกอบกับการทุจริตผิดกฎหมายไม่โปร่งใสทุกขั้นตอนซึ่งเรื่องเหล่านี้กำลังนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งนี้ขอให้ข้าราชการมั่นใจทำในสิ่งที่ถูกต้องตามนโยบายอย่ากลัวแต่ต้องพร้อมรับการตรวจสอบด้วยพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าจะออกแบบให้เป็นประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับคนไทยสอนให้มีสติจะคิดจะเชื่ออะไรต้องอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงและความมีเหตุมีผลอย่าให้เขาใช้ความยากจนและความเหลื่อมล้ำมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองอีกต่อไปการสอนให้คนรู้จักเพียงสิทธิเสรีภาพแต่ไม่คำนึงถึงหน้าที่ไม่รู้จักผลประโยชน์แห่งชาติว่าอยู่ที่ไหนก็ยังคงเป็นแบบนี้อยู่ต่อไปส่วนการจัดระเบียบสังคมทั้งรถตู้วินมอเตอร์ไซค์ทางเท้าและการจัดการขยะมูลฝอยของเสียอันตรายอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการช่วยกันกำกับดูแลติดตามผลงานที่ได้ทำไว้อย่างต่อเนื่องอย่าให้เสียของเสียเวลาเพราะทุกอย่างเป็นประโยชน์กับส่วนรวมทั้งการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเราต้องเคารพในหลักกฎหมายสร้างวินัยของคนในชาติไม่เว้นแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นการรักษาความสะอาดการทิ้งขยะให้ถูกที่การคัดแยกขยะช่วยให้ขออภัยค่ะอยากให้ช่วยกันมองว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนต้องสร้างจิตสำนึกทั้งเด็กหรือผู้ใหญ่จนหรือรวยอาชีพอะไรก็ตามทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศสังคมและชุมชนของเราใครเห็นอะไรไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมให้แจ้งผ่านศูนย์ดำรงธรรมวันนี้รัฐบาลก็คงให้มีการผ่อนผันบ้างแต่จะให้ทำเป็นอิสระเหมือนเดิมคงเป็นไปไม่ได้ส่วนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยอมรับว่าค่อนข้างมีปัญหาจะต้องสร้างให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติถ้าเอาแต่พูดว่าสิทธิเสรีภาพหรือประชาธิปไตยจนไร้ขีดจำกัดจะทำให้ไม่สามารถอยู่รวมกันได้คิดจะพูดอะไรก็ไม่ได้ขัดแย้งกันทุกเรื่องทำให้ประเทศต้องปฏิรูปซ้ำซ้อนเนื่องจากแก้อะไรไม่ได้